สวัสดีครับพี่น้องคริสตชนและพี่น้องผู้ฟังที่รักทุกท่านก็หวังว่าพี่น้องก็ยังมีบางคนฟังพ่ออยู่นะครับก็ได้กำลังใจที่คิดว่าพี่น้องบางคนคงจะฟังอยู่และก็เคยพบกับซิสเตอร์ที่เป็นซิสเตอร์เขาเรียกว่าปลดระวางก็คือเกษียณหรือว่าทหารผ่านศึกนี่นะครับก็ฟังพระพูดอยู่ก็ขอสละน้องทั้งหลายที่ต้องนอนพักผ่อนอย่างนี้ที่ในที่แคบๆนะครับแล้วก็ขอพระผู้เป็นเจ้าเป็นกำลังใจให้สำหรับบทรำพึงในวันนี้นั้นก็มาจากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรมันที่บอกว่าพี่น้องข้าพเจ้าคิดว่าความทุกข์ทรมานในปัจจุบันเปรียบไม่ได้เลยกับพระสิริรุ่งโรจน์ที่จะทรงบันดาลให้ปรากฏแก่เราพระสรรพสิ่งต่างกำลังรอคอยอย่างกระวนกระวายเพื่อพระเจ้าจะได้ทรงบันดาลให้บรรดาบุตรของพระองค์ปรากฏในพระสิริรุ่งโรจน์สรรพสิ่งต้องอยู่ใต้อำนาจของอนิจจังมิใช่โดยสมัครใจแต่ตามความประสงค์ของผู้ที่บังคับให้สรรพสิ่งต้องอยู่ในสภาพดังกล่าวถึงกระนั้นสรรพสิ่งยังมีความหวังว่าจะได้รับการปลดปล่อยจากการเป็นทาสของความเสื่อมสลายเพื่อไปรับอิสรภาพอันรุ่งเรืองของพระบุตรของพระเป็นเจ้าครับเราก็จะเห็นความทุกข์ทรมานโยงกับความรุ่งโรจน์เหมือนกับนักกีฬาที่ต้องลงทุนลงแรงเพื่อจะได้รับเหรียญนี่นะครับเราจึงเห็นนักกีฬาทั้งหลายเนี่ยลงทุนลงแรงชนิดที่ว่าเราดูแล้วมันเหมือนกับเป็นทาสของกีฬาเลยทีเดียวอยู่ที่หน้าบ้านพ่อนี่ก็มีกลุ่มจักรยานผ่านมาผ่านไปทุกวันไปเป็นกลุ่มนะครับทั้งผู้หญิงและผู้ชายได้ยินว่ากลุ่มเหล่านี้แหละก็คือแชมเปี้ยนที่ชนะตรงนั้นตรงนี้มาที่เขาได้ชนะมาเนี่ยพ่อก็ไม่แปลกเพราะว่าบางทีก็ปีนเขาโน่นอ่ะไปปีนภูพานบางทีก็ไปทางอุดรก็ยังเห็นโค้งขี่จักรยานกันไล่กันไปเนี่ยถามว่าเขาถูกบังคับหรือเปล่าก็ไม่ใช่อ่ะนะแต่เขามองเห็นเหรียญที่จะได้คล้องคอสักวันหนึ่งซึ่งถือเป็นความสำเร็จที่อันสุดยอดของเขาแต่พวกเราล่ะพี่น้องเราในฐานะเป็นคริสเตียนเนี่ยเราจะต้องเรียนแบบเขาก็คือลงทุนลงแรงครับลงทุนลงแรงให้มากที่สุดทำอะไรทำให้ดีที่สุดให้วันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตที่ว่าเราทำดีที่สุดเนี่ยเพื่อถวายแก่พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเราจะได้รับรางวัลซึ่งเป็นรางวัลที่ไม่ใช่เหรียญทองที่มันเสื่อมสลายแต่เป็นความรอดนิรันดรเขาบอกว่าถ้าหากไม่ลงทุนลงแรงไม่เจ็บตัวไม่ลำบากก็จะไม่มีโอกาสชนะเป็นความจริงด้วยพวกเราจึงต้องพยายามที่จะลงทุนลงแรงให้มากที่สุดในโลกนี้พี่น้องแล้วเราก็จะได้รับเหรียญที่ไม่ร่วงโรยที่มงกุฎที่ไม่มีร่วงโรยรับเหรียญที่ไม่ต้องมาบอกว่าเป็นแค่เหรียญทองเท่านั้นเองแต่เป็นความรอดของพวกเราครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเราควรจะคิดทั้งชีวิตของเราว่าชีวิตเดียวเนี่ยฉันจะไปไหนก็ขึ้นอยู่กับการที่ฉันจะลงทุนลงแรงมากน้อยเพียงใดส่วนในพระวรสารนั้นพี่น้องก็จะเห็นจากหนังสือของพระบุญลูกา
ซึ่งพูดถึงพระอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าเปรียบกับสิ่งใดเราจะเปรียบพระอาณาจักรกับสิ่งใดพระอาณาจักรก็จะเหมือนเมล็ดมัสตาร์ดซึ่งชายคนหนึ่งทิ้งในสวนของตนมันเติบโตขึ้นและกลายเป็นต้นไม้จนกระทั่งบรรดานกในอากาศมาทำรังบนกิ่งของมันได้พี่น้องครับความเติบโตของพระอาณาจักรเนี่ยก็เหมือนกับความเติบโตของพวกเราเหมือนกันนะครับพระอาณาจักรนั้นจะต้องเติบโตออกไปขยายออกไปเพื่อจะได้นำมนุษย์ทั้งหลายที่อยู่ในคุณงามความดีได้ก็จะได้กลับมาเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้าและพวกเราเองก็อยากจะอยู่ในพระอาณาจักรจริงไหมครับมีเรื่องหนึ่งที่จะเล่าให้พี่น้องฟังก็คือในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำแตงโมเป็นสี่เหลี่ยมเขาขายแตงโมสี่เหลี่ยมจะสี่เหลี่ยมอะไรก็ได้แล้วก็ถามเขาบอกว่านี่คุณแตงโมนี่มันเป็นธรรมชาติหรือเปล่าเขาบอกก็เป็นแตงโมธรรมชาตินั่นแหละแต่รูปร่างของมันเราดัดแปลงเอาเราบีบบังคับให้มันเป็นอย่างที่เราเป็นนะครับแล้วก็ถามว่าทำยังไงก็ไปให้ดูเลยแบบบางอย่างก็ใส่เข้าไปในขวดบางอย่างก็ใส่เข้าไปในกล่องแล้วมันเมื่อมันโตขึ้นมาแล้วมันถูกบีบข้างหนึ่งมันก็จะไปอีกข้างหนึ่งจนในที่สุดก็กลายเป็นแตงโมสี่เหลี่ยมนะครับการที่โลกนี้เขาก็ทำคล้ายๆกันก็คือเขาสามารถที่จะทำให้ผลไม้หรือกิ่งไม้อะไรได้อยู่ในขวดทั้งที่ปากขวดเล็กๆแต่เข้าไปตั้งแต่เล็กๆแล้วมันก็จะโตอยู่ในขวดนั่นแหละพี่น้องและในที่สุดมันก็จะเป็นรูปร่างที่เขาต้องการนี่ก็คือการที่เรามาดูว่านิสัยของพวกเราเนี่ยเราจะควบคุมได้สามารถที่จะให้มันเป็นนิสัยดีก็ได้ให้เป็นนิสัยเลวก็ได้ถ้าเราสนใจที่จะทำให้นิสัยของเราดีนั้นเราต้องหมั่นขัดเกลาทุกวันเราต้องล้อมกรอบให้มันอยู่ในกรอบแต่ถ้าหากว่าเราต้องการให้มันเลวเนี่ยไม่ยากเลยพี่น้องมันก็จะไปของมันเองระหว่างการที่เราจะล้อมกรอบให้นิสัยของเราดีกับการที่เราปล่อยให้มันไปตามยถากรรมเนี่ยอันไหนจะง่ายกว่ากันพี่น้องตอบได้เลยครับอย่างที่พระเยซูเจ้าเคยพูดนั่นแหละก็คือจงเดินทางแคบนะลูกประตูทางแคบประตูก็แคบทางก็แคบและขรุขระด้วยแต่นำไปสู่สวรรค์ส่วนประตูที่กว้างนั้นอย่าเดินนะลูกเพราะมันจะนำไปสู่นรกนั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องอบรมตนเองบ่มนิสัยของตนเองตั้งแต่เล็กๆไปจนถึงชราและอย่าทำใหเราได้สูญเสียความเป็นคนของเราในตอนชราชนิดที่ว่าเรือร่มตอนจอดนี่ก็ไม่ดีแน่นอนนะครับแต่ระหว่างทางนั้นเราจะต้องมีการประพฤติตัวจะในวัยรุ่นวัยกลางคนจะเป็นวัยชราวัยสูงอายุเนี่ยตอนแต่ละคนก็จะต้องล้อมกรอบอยู่อุปนิสัยความเป็นอยู่ของพวกเราให้ดีที่สุดเพื่อว่าพวกเราเองก็จะได้มีความชื่นชมยินดีเป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนอื่นและในเวลาเดียวกันเราอยู่ในหนทางแห่งความรอดครับขอพระผู้เป็นเจ้าโปรดให้พวกเราดูเรื่องของความรอดนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งมีคำพูดของคนคนหนึ่งที่อยากจะอ่านให้ฟังก็คือว่าตอนต้นๆเนี่ยนะครับเราจะต้องฝึกนิสัยของเราแล้วก็นิสัยนี้แหละก็จะฝึกตัวเราเองในอนาคตจงชนะนิสัยไม่ดีของท่านหรือมิฉะนั้นนิสัยไม่ดีของท่านจะชนะท่านมันขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะอนุญาตให้มันชนะเราหรือเปล่าก็ขอพระผู้เป็นเจ้าประทานพระพรให้พี่น้องอยู่เย็นเป็นสุขนะครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ท่านสามารถติดตามรับฟังอีกครั้งในทุกต้นชั่วโมง